อย่าพูดว่าสมัยนี้จะแก่ครับแล้วใครที่ฟังรายการสุนทรภพจินดาเยอะนะครับเสียงหล่อจริงกับคลื่นด้วยกันนะครับเขาก็จะเลือกฟังรายการวันนี้แหละเราคิดว่าหล่อมายืนคู่กับสาวสวยสบายใจมันเป็นธรรมดาของนักจัดรายการนะครับคนฟังในเสียงคล่องใจโอ้ยเสียงหวานเหลือเกินรูปหล่อเหลือเกินพอเจอตัวจริงแต่พี่สวยจ๋าก็ยังหล่ออยู่นะที่บ้านมีกระจกเยอะมาบางคนถามว่าพี่สุริยาได้จัดรายการหลายขึ้นหลายปีแล้วเกิดถามว่าอายุพี่สุริยาปีนี้เหลือเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้ก็พอดีทางคุณอ้อนะครับก็บอกงานการเกี่ยวกับเรื่องของพี่เป้าสวดที่งานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ออกอากาศวิทยุกราบขอบคุณวิทยุยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเลยนะครับตลอดไปตราบนานแสนนานนะครับศิลปินมากันเยอะนะครับเนาะก็คงจะรับใช้เท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีค่ะแต่ละมือด้วยนะคะสมมาตรราชสีมานะครับนะฮะจ้ะโอ้โหพี่ตอนนี้ศิลปินเขามีมา
นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับน้องเกรทนะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะออกมาให้พี่น้องร้องเพลงพี่น้องได้ฟังกันนะครับผมสอนแชมป์วิเชียนได้มีโอกาสมาร่วมด้วยแล้ววันนี้หลากหลายพักไม่ทั่วพี่น้องบางท่านอาจจะผมทักไม่ทั่วขอโทษด้วยถ้าหากว่าไม่ได้คุยนิดหน่อยแล้วถ่ายรูปกันโอ้ยผมยิ้มไม่หวาดไม่ไปเลยครับผมฟังเพลงต่อครับอีกสักเพลงครับเพราะว่านักแสดงเยอะมากนักร้องเยอะมากครับจะได้ไม่เสียเวลาฟังเพลงอ้อนจันครับเพราะว่ามีเป้า1เป้า2เป้า3เยอะแยะเลยครับหลังเวทีเกือบ20 30คนก็เลยขอร้องเพลงตัวเองขอบคุณอย่างยิ่งนะครับก็มีกลายดอกดาวเรืองสวยๆมองๆให้นะครับก็ลงบุ๊กเอาไว้ว่ามางานพี่เป้าจะต้องรับงานที่ไหนยังมีรอบ2ที่เหลือเดี๋ยวรอบ2ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณอาไปพักผ่อนก่อนกันละกันนะคะผมยังไม่ลาโอเคยังอยู่นะครับเดี๋ยวประเมินได้ค่ะนะครับบอกมีเจ้าภาพจ้างฉันก็ไม่ไปวันนี้ฉันเทใจพี่เป้าสายสัญญาเลยวันนี้บอกแล้วเป็นงานของพี่เป้าจริงๆนะครับรวมนักร้องรวมศิลปินหลายๆแขนงเลยเดียวไม่ใช่นักร้องศิลปินอย่างเดียวครับพิธีกรชื่อดังก็เดินทางมาด้วยถูกต้องเขาเป็นพิธีกรรายการวิทยุเจ้าของรางวัลเทพทองพระราชทานเป็นใครพี่80สถานีทั่วไปหมดเลยสุพรรณบุรีก็เยอะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สนธยาฟ้าจินดาครับจินดาเขาเรียกว่าลอยเป็นพันสายไฟครับไม่ผมก็ตกใจนึกว่าถุงทหารอะไรมา มีคนก็ถามบอกว่าแต่งตัวเหมือนร้องเพลงของเป้าด้วยถามรักเป้าพี่เป้ามากใช่ไหมครับอ่ะแล้วทำไมไม่ตายตามเขาไปให้หมดล่ะใครเป็นช่างคำนี้ผมว่าจะถามแล้วพอดีปู่ซะเองก็เล่นเองไปเลยก็เรียกว่าจับทางลิเกทูงนะครับนะแล้วก็ตอนที่เคลื่อนย้ายขบวนจากวัดไล่ขิงมาวัดป่าข้างหน้าในขบวนยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาด้านหลังใกล้คือยาวเหยียดสุดมีไหนเป้าเข้ามาดิรักเธอจนเห็นดวงตาพี่เป้าจะเตะสายไฟข้างในรักฉันก็แต่
ริงครับป้าบุรีรัมย์ครับจากนี้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 โปรดได้ยินเมตตาท่านตามเจ้าตรงกลางนิดหนึ่ง